จากสัมภาษณ์เจ้าของไหมการละประมาณเดี๋ยวไม่ขึ้นไม่ขึ้นหนาหรอกเพราะว่าต้องน้องก็ต้องบอกไปเจ้าขาครับตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้างครับประกาศเป็นพื้นที่ยังไงคะเพราะขณะนี้เทศบาลก็ได้ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นตามพรบ.ปป.นะฮะก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่ห้ามเข้าตามมาตรา21นะ21นะวงเล็บ5วงเล็บ5เพราะเห็นว่าเพื่อสะดวกต่อการที่จะกำกับควบคุมแล้วก็ได้สั่งให้บ้านหลังนี้ย้ายไปหมดแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ก็รอข้อดูสถานการณ์ระวังอยู่นะแล้วก็ตั้งทีมงานสแตนบายรอการช่วยเหลืออยู่เราได้มีการตรวจสอบในเรื่องของอาคารพื้นที่หรือเปล่าคะว่ามันจะมีความเสี่ยงที่มันจะพังลงมาไหมหรือว่ามันอยู่ควบคุมดีแล้วหรือไงคะครับตัวอาคารตัวนี้นี่วิศวกรออกแบบควบคุมหมดนะฮะเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความแรงของน้ำหรือว่าเป็นสารภัยที่รุนแรงก็ดูธรรมชาติก็สู่ความสามารถก็คงแก้ไขได้อยู่จุดที่แตกราวนี่ตอนนี้หมายถึงว่าจะแก้ไขยังไงให้ออกแบบใหม่ได้นำเสนอที่เทศบาลเพื่ออนุญาตต่อไปคงจะใช้วิธีการที่มากกว่านี้โดยวิศวกรที่ดีขึ้นกว่านี้ครับตอนนี้มีคือมีการก่อสร้างข้างบนเพราะฉะนั้นเขาเปิดหน้าดินก็ลงซึมเขาจะไปนี่เสร็จนะครับเพราะว่าเรื่องสวัสดิการทำอะไรผมดูได้อ๋อทางเราเขาก็ช่วยเยียวยาช่วยดีแล้วไม่มีปัญหาแล้วด้านบนปิดหมดน้ำไม่มีซึมครับ